สวัสดีครับก็พบกับผู้เพื่อนการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของเจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่27 พฤศจิกายนนะครับ2560นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัวจุฬารัตน์นะครับโรงพยาบาลนะครับก็มองแนวโน้มในไตรมาส4เป็นบวกนะครับ year on year แต่หากเทียบ Q on Q เนี่ยก็มองว่าจะย่อตัวลงนะครับโดยสาเหตุที่ Q on Q เนี่ยอ่อนตัวลงนะครับก็เนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าเป็นไฮซีซันนะครับทำให้มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการหนาแน่นกว่านะฮะอีกทั้งก็มีการระบาดของโรคค่อนข้างมากจากฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับแต่ถ้าหากเทียบ year on year ค่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับหลักๆก็มาจากฐานที่ต่ำในปีก่อนนะครับบวกกับผลบวกจากการปรับขึ้นค่ารักษาประกันสังคมนะฮะที่เริ่มวันที่1 กรกฎาคม60นะครับค่าจะทำให้การดำเนินงานทั้งปีนะครับมีรายได้จากโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ 3,829 ล้านบาทหรือโต 5.3% year on year นะครับและรายได้จะอยู่ที่583ล้านบาทนะฮะเหลือบวกประมาณสัก 3.4% นะครับสำหรับในปี61นะครับเราได้มีการปรับประมาณการกำไรลงนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยปี61เบื้องต้นนะฮะค่ารายได้ลูกค้าโครงการประกันสังคมโครงการนะฮะ30 บาทเนี่ยจะทรงตัวเทียบ year on year หากแต่รายได้ในกลุ่มลูกค้าเงินสดแล้วก็ประกันสังคมคาดว่าจะมีอัตราที่สูงขึ้นนะครับโดยปัจจัยในการเติบโตของกลุ่มลูกค้าเงินสดเนี่ยส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการขยาย capacity นะครับในช่วงก่อนนะครับทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วย OPD แล้วก็ IPD ได้มากขึ้นนะครับส่วนกลุ่มลูกค้าประกันสังคมก็คาดว่าจะขยายตัวจากจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 แสนรายนะครับจากค่าเฉลี่ยในปีที่แล้วนะครับที่ 4.10 แสนรายปี61นะฮะ60ที่ 4.10 แสนรายนะครับประกอบกับได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นค่ารักษาประกันสังคมใหม่เนี่ยเต็มปีนะครับหากแต่ต้นทุนคาดว่าจะกดดันเข้ามาสูงกว่าปกประเมินก่อนหน้านะฮะเนื่องจากมีการเปิด CHG 304นะฮะเร็วขึ้นเป็นต้นไตรมาส2ปี61นะครับเราก็เลยปรับลดประมาณการกำไรปี61ที่เราคาดการไว้นะฮะลงมาอยู่ที่622ล้านบาทนะฮะแต่ก็ยังคงเติบโตจากปี60ที่ 6.6% นะครับภาพรวมการดำเนินงานอาจจะปรับตัวดีจากปีก่อนหน้าได้ไม่สูงมากนักนะฮะจากมีการขยาย capacity ใหม่ๆหากแต่ราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลงค่อนข้างมากคาดรับความกังวลต่างๆไปพอสมควรนะฮะเบื้องต้นยังแนะนำทยอยซื้อนะครับแต่เราปรับราคาพื้นฐานปี61นะฮะลงเล็กน้อยมาอยู่ที่2.50 บาทนะครับตัวที่2นะฮะเป็นตัว Modern Form นะครับก็ปรับกำไรปี60ขึ้นนะครับมาอยู่ที่198ล้านบาทนะครับโดยณสิ้นไตรมาส3เนี่ยบริษัทเหลืองานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหรือเราเรียกว่าแบ็คล็อกนะฮะอยู่ราว 2.5 พันล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเนี่ยสัก500ล้านนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่พักอาศัยเนี่ยจำนวน 2,000 ล้านนะครับหากในไตรมาส4คาดจะส่งมอบได้สูงขึ้น year on year แต่อ่อนลง Q on Q นะฮะจากตรงกับช่วงวันหยุดยาวในเดือนธันวาคมนะฮะหากในด้านของ marginค่าจะทยอยดีขึ้นนะฮะจากมาตรการลดต้นทุนต่างๆบวกกับควบคุมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้ดีขึ้นนะครับโดยรวมทั้งปีนะฮะค่าจะมียอดขายอยู่ที่ 2,845 ล้านลบไปประมาณสัก 4.4% year on year นะฮะแต่กำไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่198ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 14.5% year on year แต่หากไม่นับรวมรายการพิเศษนะครับในไตรมาส3ปี60นะฮะจากได้ค่าชดเชยจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่าก่อนสิ้นอายุสัญญาจำนวน30ล้านบาทนะครับก็คาดกำไรปกตินะครับปี60เนี่ยจะอยู่ที่168ล้านบาทหรือลดลงสัก 3% เทียบ year on year ในปี61นะฮะคาดการดำเนินงานจะพลิกกลับมาฟื้นตัวได้ 24% นะครับโดยแนวโน้มในปี61เนี่ยตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจะมีการขยายตัวที่ดีนะฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บ้านคาดว่าจะมีการส่งมอบมากขึ้นนะครับจากลูกค้าบางส่วนเริ่มทยอยโอนนะครับหากแต่บริษัทย่อย MHC นะฮะซึ่งทำธุรกิจเฮลท์แคร์ยังขยายตัวได้สูงนะฮะทั้งนี้คาดกำไรปี61เนี่ยจะอยู่ที่246ล้านบาทหรือโต 24% เทียบ year on year นะครับ
โดยยอดขายนะฮะคาดว่าจะบวกที่ 9.8% year on year สำหรับ Modern Form ที่ 3,125 ล้านบาทสำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่นนะฮะบริษัทคาดจะมีการก่อสร้างโรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางนะฮะร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นที่อุบลราชธานีนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะใช้เงินลงทุนราว500ล้านนะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผู้รับเหมานะฮะแต่คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ต้นปี62นะครับทั้งนี้บริษัทคาดจะนำเอาบริษัทย่อยดังกล่าวเนี่ยเข้าจดทะเบียนใน MAI นะครับโดยคาดจะยื่นคำร้องขอประมาณกลางปี61นะครับเราคงคำแนะนำทยอยซื้อตัว Modern Form นะครับเรามองการดำเนินงานเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับณราคาปัจจุบันก็แนะนำทยอยซื้อนะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานของ Modern Form เนี่ยอยู่ที่60ปี61นะครับอยู่ที่6บาท50สำหรับ Market New นะครับก็มี2ตัวนะครับตัวแรกก็ตัวคาราบาวนะครับผู้บริหารมั่นใจนะฮะยอดขายปี60จากจีนนะครับจะทะลุเกิน150ล้านกระป๋องนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยตั้งเป้าสิ้นปีนะฮะจะแตะที่2ล้านกระป๋องต่อเดือนหรือทั้งปีเนี่ยจะอยู่ที่ราว10ล้านกระป๋องนะครับสำหรับกลยุทธ์ปี61นะครับบริษัทพร้อมดันแบรนด์คาราบาวเนี่ยขึ้นสู่ World Class นะครับโดยมองตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังจีนโตได้ดีมากนะฮะหรือโตเท่าตัวภายใน3ปีข้างหน้าซึ่งบริษัทเตรียมแผนขยายช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็ลงทุนด้านการตลาดมากขึ้นโดยเน้นที่8มณฑลหลักนะฮะส่วนอังกฤษเองเนี่ยบริษัทตั้งเป้าขึ้นเป็นอันดับ3ในตลาดนะฮะโดยรอลุ้นการเจรจายักษ์ใหญ่อย่างตัว Tesco หรือ Sainsbury นะครับมาเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งฝ่ายมองบวกต่อปี61นะฮะคาดผลการดำเนินงานจะเติบโตอย่างสวยงามโดยเติบโตจากต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะจีนอังกฤษแล้วก็ CLMV เป็นหลักอย่างไรก็ตามภายในประเทศเองยอดขายจะชะลออัตราการเติบโตลงนะฮะเนื่องจากยอดขายคาราบาวแดงเนี่ยถูกกดดันจากสภาพเครื่องดื่มรวมนะครับที่หดตัวแต่จะได้ส่วนชดเชยนะฮะจากยอดขายกาแฟพร้อมดื่มนะครับแล้วก็บริการฝากขายนะครับที่โตต่อเนื่องนะครับคงคำแนะนำขายตัวคาราบาวนะครับราคาพื้นฐานปี61แล้วให้ไว้ที่ 81.50 บาทก็เป็นกลุ่มพลังงานนะครับแจ้งกกพ.นะครับประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการ SPP Hybrid นะครับโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยจะรับซื้อไฟฟ้า SPP Hybrid นะฮะ300เมกะวัตต์ทั้งสิ้น85โครงการนะครับรวม755เมกะวัตต์ซึ่งจะยื่นข้อเสนอขายไฟแบบ Fit Bidding นะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อในวันที่14ธันวาคมปี60นะครับเบื้องต้นพบว่าโครงการที่ยื่นไปแล้วก็บริษัทจดทะเบียนในตลาดที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัตินะครับก็ได้แก่ตัว BPP นะครับ1โครงการที่10เมกะวัตต์ตัวซุปเปอร์นะครับ4โครงการที่64เมกะวัตต์ตัว SSP นะฮะ4โครงการที่82เมกะวัตต์นะครับตัว Bigrim นะครับที่2โครงการ50เมกะวัตต์แล้วก็ KSL ที่1โครงการที่ 10.5 เมกะวัตต์ทางฝ่ายมองนะฮะรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ถ้าว่ายังคงต้องติดตามในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของราคาต่อไปด้วยนะครับก็จบนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่27พฤศจิกายนนะครับ